ริงๆแตนก็อยู่มาหลายพักเหมือนกันนะคะก็อยู่กันเมืองมาเกือบ10ปีอะค่ะเมื่อก่อนนี่แตนก็เคยเป็นผู้ช่วยส.ส.ก็คือทำพื้นที่มาแล้วเหมือนกันเลยค่ะก็พอจะทราบในเรื่องของการเมืองเมื่อก่อนน่ะแตนเป็น PR Manager แล้วก็ทำกิจกรรมเซซ่าทำจิตอาสาช่วยเหลือสังคมมาตลอดแล้วมันมีวันนึงค่ะเราก็เหมือนเราแจกของเดิมๆอะในพื้นที่เดิมๆเราก็มองว่าเอ๊ะทำไมเราถึงแจกแบบนี้อยู่ตลอดเวลามันถึงเวลาหรือยังที่เขาจะต้องแบบไม่ใช่มันเหมือนแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุอะมันไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุอะไรเงี้ยค่ะก็เลยกลับมาคิดถ้าเรามีโอกาสนำสิ่งที่ดีๆไปพัฒนาชีวิตให้มีคุณภาพชีวิตดีกว่านี้มันก็คงน่าจะดีกว่านี้ค่ะนั่นก็คือเลยจุดเปลี่ยนเพราะเราสึกว่าเราเบื่อกับการที่มีม็อบมีอะไรอย่างเงี้ยเลือกฝ่ายนี้ก็ลงถนนเลือกฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็ลงถนนน่ะมันถึงเวลาที่การเมืองมันต้องพัฒนากันไปข้างหน้าได้แล้วอะค่ะแล้วลุงป้อมอะค่ะแกบอกว่าครั้งเนี้ยแกจะก้าวข้ามความขัดแย้งเราพอได้ไปพูดคุยกับลุงอะไรเงี้ยค่ะแล้วแกก็เหมือนว่าก็น่ารักดีมีความแบบเอ็นดูเราหรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีความสุขที่จะมาอยู่ตรงนี้ค่ะคิดว่าไม่มีแน่นอนเพราะลุงอ่ะรู้สึกว่าเขาคุยได้กับทุกฝ่ายค่ะแล้วลุงเป็นคนเหมือนว่าใจเย็นก็เป็นผู้ใหญ่ที่หลายพรรคหลายฝ่ายก็คือให้ความเคารพคิดว่าแกมีวิธีที่จะประนีประนอมได้อ่ะค่ะคือก็หลายคนตอนแรกก็ลงพื้นที่ไปเขาก็ถามว่าเป็นใครไม่เคยเห็นหน้าอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าเราอ่ะคือเป็นคนต่างจังหวัดเรายอมรับว่าเราเป็นคนใหม่ในพื้นที่ของเขต3แต่เราก็ทำการเมืองมานานแล้วประจวบเหมาะกับว่าเราไปซื้อบ้านอยู่ที่นั่นเราก็ต้องการพัฒนาบ้านเราให้มันดีให้มันเจริญเหมือนแบบพื้นที่ใกล้เคียงของเขตเราอะค่ะมาถึงว่าถ้าไปไม่ประสบความสำเร็จก็คงต้องเดินต่อค่ะเพราะเราเลือกที่จะอยู่สายนี้แล้วก็ลงพื้นที่ต่ออาจจะเราก็มีกลุ่มจิตอาสาของเราย้อนกลับไปสมัยก่อนเพื่อนตันเขาทำเป็นฟูกของผู้ป่วยติดเตียงอะค่ะเวลามีอะไรเขาจะแบบบริจาคฟูกให้มา100หรืออะไรเงี้ยเราก็เอาพวกนี้ไปทำไปช่วยเหลือก็อย่างที่แจ้งค่ะว่าเราช่วยเหลือแค่แบบเบื้องต้นอะเราไม่สามารถที่จะแก้ไขระบบหรือว่าอะไรที่มันให้มีคุณภาพชีวิตเขาดีกว่านี้ก็เลยลงมาเป็นส.ส.ก็ถ้าไม่อยากให้แตนผิดหวังก็อยากให้ลองให้โอกาสแตนดูแล้วกันนะคะเพราะว่าแตนก็อยากจะทำหรือว่าพัฒนาในสิ่งที่เราไปเจอและพบเห็นให้มันเป็นจริงแล้วก็แก้ไขให้ได้ตรงจุดอะค่ะอยากจะบอกไว้เลยค่ะว่าแตนเรียกง่ายใช้คล่องแล้วก็เข้าถึงปัญหาอย่างแน่นอนแตนกล้าการันตีว่าผู้สมัครทั้งหมดที่เดินอยู่ค่ะแตนสามารถลงไปกินไปคุยไปนอนกับชาวบ้านได้แตนใช้ชีวิตอยู่กับเขาได้เราติดดินเราไม่ได้เติบโตมาจากครอบครัวที่มีฐานะเราเจอปัญหาเราเข้าใจหัวอกถึงความยากลำบากเรารู้สึกว่าเราสามารถรับรู้ได้ว่าเงิน100บาทของเขากับเงิน100บาทของเรามันไม่เท่ากันจริงๆแล้วเรารู้สึกว่าถ้าเลือกเราอ่ะเราจะผลักดันเราจะหาสิ่งดีๆหานโยบายดีๆเพื่อแก้ไขคุณภาพชีวิตของทุกคนให้ดียิ่งขึ้นอย่างแน่นอนค่ะก็ขอโอกาสกับคนยานาวาแล้วก็บางคอแลนนะคะแตนชยาภาค่ะเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆที่เรียกง่ายใช้คล่องพร้อมที่จะเข้ามาดูแลแก้ไขนะคะแล้วก็ผลักดันนโยบายต่างๆเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนเขตยานาวาแล้วก็บางคอแหลมค่ะลองเปิดโอกาสเปิดใจลองใช้บริการแตนดูนะคะเขตยานาวาบางคอแหลมพรรคพลังประชารัฐเบอร์15ค่ะ